สวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยครับเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังและอัปเดตกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช้าแบบนี้นะครับและก่อนที่จะไปเริ่มต้นครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับข้อเสนอสุดพิเศษกับ Suzuki Celerio Compact Car สุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวขับสนุกคล่องตัวและประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆกับราคาเริ่มต้นเพียง 328,000 บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนสบายเริ่มต้นเดือนละ 1,999 บาทสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th ครับเก็บคะแนนกันยังไงของพี่เงียนแซงค่าสัมประสิทธิ์ไทยเช็คโปรแกรมเลื่อนตกค้างเมืองทองเจอบุรีรัมย์เร็วกว่าเดิมเดือนนี้เดือนหน้าบิ๊กแมตช์เพียบกล่องสุ่มเชียงรายโคตรคุ้มมาดูกันไปเริ่มต้นกันที่โปรแกรมลีโวลีกครับนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายจับมาแล้วครับไทยลีกชนกันเองถึง4คู่เชียงรายเจอเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับราชบุรีมิตรผลเจอกับโปลิสเทโรขอนแก่นเจอกับทรูแบงคอกครับและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของอิชิอิเจอทีมเก่าด้วยนะครับอย่างสมุทรปราการซิตี้ทุกคู่จะทำการแข่งขันกันในวันที่9กุมภาพันธ์นะครับซึ่งหลังจากอิชิอิเปิดบ้านรับปราการ3วันต่อจากนั้นก็ยังต้องไปเยือนปราการอีกรอบหนึ่งในเกมไทยลีกนะครับวันที่11กุมภาพันธ์2ทีมที่มีโครงสร้างมาจากคนคนเดียวกันใครจะทำได้ดีกว่าน่าดูมากๆครับส่วนโปรแกรมนัดแรกเล็ก2นะครับที่เลื่อนไปก็ได้วันแข่งแล้วนะครับโดยจะไปทำการแข่งขันในวันที่2กุมภาพันธ์สุดท้ายไทยลีกประกาศเลื่อนแมตช์เดย์ที่24ของเดือนมีนาคมนะครับมาทำการแข่งขันในช่วง FIFA Day เดือนนี้ครับที่ว่างไประหว่างวันที่28ถึง30มกราคมแทนเพื่อให้2ทีมตัวแทนจากไทยอย่างบุรีรัมย์แล้วก็การท่าเรือเนี่ยไปแข่งเพลย์ออฟ AFC Champions League ในวันที่15มีนาคมนะครับโปรแกรมก็มีดังรูปที่ขึ้นมาให้เห็นกันเลยครับซึ่งเกมที่คนสนใจคงหนีไม่พ้นเมืองทองนะครับเปิดรังรับบุรีรัมย์ครับต้อนรับการกลับมาของโกอุ้มครั้งแรกถ้าแฟนบอลเข้าชมได้ปกติไม่มีสถานการณ์โควิดมาขัดน่าสนใจว่าแฟนบอลเมืองทองจะต้อนรับโกอุ้มหนักขนาดไหนแต่ที่สำคัญช่วงนี้ก็มีข่าวลือนะครับในระหว่างที่เรากำลังอัดรวมถึงข่าวที่ยังไม่รอการออฟฟิเชียลในการติดโควิดนะครับของแข้งเมืองทองถึง10กว่าลายต้องรอดูว่าจะมีการจัดการหรือมีการออกมาคอนเฟิร์มจากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดอย่างไรกันบ้างไทยหล่นไปอันดับ6ครับโดนเวียดนามแซงครับค่าสัมประสิทธิ์สโมสรจากผลการจัดลำดับคะแนน AFC Club Competition Ranking 2022ล่าสุดนะครับไทยก็รั้งอันดับ6นะครับมี29คะแนนเหลือโควต้าไปแค่1บวก1ในโซนตะวันออกนะครับตามหลังเวียดนามอันดับ5ที่มี35คะแนนได้โควต้า1บวก2โดยในปีที่ผ่านมานะครับทีมไทยแม้จะเข้ารอบแบ่งกลุ่มแต่ก็มีแค่ BG ที่แบกคะแนนไว้ได้ครับโดยทำไปได้16คะแนนการท่าเรือและเชียงรายทำไปได้แค่8คะแนนครับส่วนราชบุรีทำไปได้2คะแนนทำให้เฉลี่ยกันเนี่ยไทยได้ไป 8.5 คะแนนครับส่วนเวียดนามเนี่ยไปโกยแต้มในทัวร์นาเมนต์อย่าง AFC ครับจนแต้มเนี่ยมากกว่าทีมที่เตะใน AFC Champions Leagueเห็นแล้วก็เหนื่อยใจกับวิธีการเก็บคะแนนของทวีปนี้เหลือเกินครับแฟนบอลไทยยังคงมีหวังนะครับเพราะการเก็บคะแนนจะไปจบในเดือนกุมภาของปีหน้านะครับตอนนี้ได้แค่หวังว่าบุรีรัมย์ท่าเรือจะเข้ารอบเพลย์ออฟไปได้และทั้ง4ทีมตัวแทนของไทยจะเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดครับทัชวาแก้วได้ข่าวดีนะครับหลังผลตรวจโควิดเป็นลบทุกคนครับเตรียมฝึกซ้อมมื้อแรกก่อนแข่งขันนัดแรกในวันที่21มกราคมนี้นะครับก็ติดตามชมทุกเกมได้ผ่านแอปพลิเคชันEleven Sport นะครับข่าวสุดท้ายหลังจากเดือนที่แล้วมาดามไฮนี่มีขายกล่องสุ่มนะครับเหมือนอารมณ์เป็นพิมพ์ลิพายนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ลิไฮนะครับซึ่งเพื่อหาเงินเข้าสโมสรนะครับเมื่อวานนี้ได้มีผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าคุณระวิเทียนธรรมเทียนส่องใจนะครับที่สั่งกล่องสุ่มจากเชียงรายในราคา 50,000 บาทครับได้มารีวิวกล่องสุ่มให้ดูโดยในกล่องสุ่มเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากครับและของในกล่องนี้ก็น่าจะถูกใจสาวกแฟนเชียงรายเป็นอย่างมากในกล่องสุ่ม 50,000 ที่คุณระวิเทียนธรรมเนี่ยได้ไปนะครับมีทั้งเสื้อแชมป์ไทยลีกในปี2019พร้อมลายเซ็นนักเตะเหรียญที่ระลึกดับเบิ้ลแชมป์ออมสินแชมเปี้ยนคัพกับช้างเอฟเอคัพปี2020เสื้อทีมเชียงรายฤดูกาล2021ถึง22ทุกชุดนะครับพร้อมสกรีนชื่อตั๋วเครื่องบินไปกับเชียงรายพร้อมกับตั๋ว VVIP ในบ็อกซ์นะครับมูลค่ากว่า 18,000 บาทแล้วก็การ์ดขอบคุณโดยตรงนะครับจากประธานไฮก็ขอแสดงความยินดีกับคุณรวิเทียนธรรมด้วยนะครับไม่รู้ว่าป้าต่ายเห็นเนี่ยจะทำกล่องสุ่มบุรีรัมย์บ้างไหมนะครับแต่ส่วนตัวก็
รอนะครับแล้วก็จะรอที่จุดอุดหนุนรวมถึงผมว่าท่านประธานทุกทีมครับดูแล้วก็น่าลองทำแล้วก็มีแฟนบอลที่อยากจะรอเก็บแน่นอนนะครับ